นี่ครับ20กับ30ปีนะครับคู่นี้น้ำหนักตัวเนี่ยเท่ากันครับ69กิโลกรัมส่วนสูงนี่เป็นทางด้านศักดิ์ณรงค์ครับที่ได้เปรียบเล็กน้อยเดี๋ยวดูครับศักดิ์ณรงค์นี่เก๋าเกมมีความอึดครับหมัดดีเป็นตัวแทนของภาคอีสานตอนบนนะครับหรือว่าอีสานเหนือนั่นเองครับยังไม่มีแต้มนะครับส่วนทีมภาคเหนือนี่เก็บไป5แต้มแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าวรจักรเล็กเนี่ยจะหวดแต้มให้กับทีมได้อีกหรือเปล่าทีนี้นี่ต้องบอกว่าบีบหัวใจทั้งคนตามแล้วก็คนนำนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมนะครับไทยไฟปลวกแดงฮะไปกันที่ลาน CK Plaza ครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับถ้าไม่สะดวกก็เปิดช่อง8ครับติดตามได้เลยครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับแสนชัยกับมันเดียจอซัวครับเอาครับคู่นี้แหมเริ่มจะท้าทายครับแหมน้องก็ไม่กลัวพี่ก็ไม่กลัวเอาแล้วครับแหมหมัดซ้ายโวลจักเล็กครับโดนก่อนแล้วกันเอาคืนทันควันกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจเลยนะครับโวลจักเล็กเพราะว่าเพิ่งคว้าแชมป์ไทยไฟท์ลีกมาครับโอ้โหดูครับอีกคนนึงต่ออีกคนนึงเตะครับแหมมาพร้อมๆอย่างนี้เสียวนะครับเสียวนะครับเตะขวาไปซ้ายกับขวาซ้ายเตะไปซ้ายเตะไปหนักเลยเตะขวาขึ้นมาวันนี้นี่ทีมอีสานเยือนแล้วดูครับอีสานตอนบนนี่ยังไม่มีแต้มครับต่อยมา2นัดขยับเดินต่อครับวรจักรเล็กแม่ได้เลือดได้เลือดไปแล้วครับเอาหมัดมาอีกแล้วครับโอ้วรจักรเล็กนี่อยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆเลยครับโอ้โหดูครับดุเดือดยันคู่สุดท้ายครับขยับเข้าหาครับสักนรกเตะขวาโอลาจักเล็กเอาคืนหรือเปล่าเอาคืนหรือเปล่าขยับเข้าไปแล้วดีครับโอ้โหดูครับแหมสอกกลับมาเลยเหลือกันดาวเริ่มจะเป็นอุปสรรคให้กับทางด้านป้ายนแล้วนะครับสักนรกป้ายนอยู่ไหนครับช่วยด้วยครับโอ้ดูครับเลือดเนี่ยมาแล้วครับจักรเล็กนี่ค่อยๆเดินเกมแล้วตรงนี้ไม่ต้องรีบครับแต่ว่าถ้าน็อกนี่ก็จะเป็นบวกอีก3เลยนะครับจาก5ก็จะเป็น8ทันทีเอาแล้วครับแหมหมัดซ้ายเข้าขมับอีกหมัดหนึ่งขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับคอยดักไว้สั่งลงวัดจักรจักรเล็กค่อยๆสืบครับเตะซ้ายเจอขวาเตะขึ้นมาโอ้ยซ้ายได้ครับยังไม่ตีครับยังไม่ตีก็จับแยกแล้วครับโอ้เข้มข้นด้วยเลยครับมาขวามาซ้ายเจอเตะขวามาซ้ายกระแทกไว้อีกครับโวลาจักรเล็กสักนรงก็แหมเตะได้เต็มแข้งนะครับแต่จังหวะเข้าไปบางทีแหมเดินเข้าไปชนหมัดของโวลาจักรเล็กครับโวลาจักรเล็กเนี่ยต่อยกับพันชิงบอลเลยนะครับเอาละครับโดนลำตัวเอ้ารับตัวจุกครับจุกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนหน้าไม่เท่าไหร่โดนลำตัวไม่ไหวจริงครับทางด้านศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ไประวังบนด้วยครับเพราะก่อนหน้านี้หมัดมาบนใบหน้าครับแล้วพอหมัดนี้เผลอแกแหมลงลำตัวปุ๊บจุกเลยครับหมัดซ้ายลำตัวอีกแล้วครับกอดไว้ก่อนแต่ว่าโอ้สุดท้ายท้ายสุดครับจุกเลยครับไม่ไหวครับกายไม่ไหวไม่เป็นไรครับแต่หัวใจครับผู้ชายครับหัวใจยังสู้อ่ะก็เพื่อแต้มครับให้กับทีมโอ้โหหมดยกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวคุณพระดูภาพช้าครับแม่จังหวะวรจักรเล็กที่โดนเตะขาไปก่อนครับโดนเตะแล้วแกท้าทายครับแล้วก็หลังจากนั้นครับโอ้โหหมัดมาเป็นชุดเลยครับโดนไป2นับแล้วนะครับทางด้านศักดิ์ณรงค์นี่ครับแหมหมัดต่อยหน้านี่ยังพอทนครับนี่เริ่มจะมีเลือดแล้วครับซ้ายนี่เข้าขมับครับหมัดนี้โดนลำตัวครับขึ้นบนนี่เข้าคางอึดแค่ไหนก็ไม่ไหวแล้วครับนี่ฮะลำตัวครับสอยเข้าไปครับตามกติการายการไทยไฟของเรานี่1นับเท่ากับ1แต้มเท่านั้นนะครับ2นับก็2แต้มครับเพื่อให้โอกาสนักมวยครับในการที่จะ
ขาว่าถ้าเป็นต่อยด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะไปแล้วครับแต่ว่านี่ต่อยเพื่อทีมด้วยครับเพราะว่าเห็นทีมเนี่ยยังไม่มีแต้มครับทีมภาคอีสานตอนบนครับโอ้โหอาจารย์ที่ข้อละครั้งเมื่อกี้อยู่ภาคไหนแหมละครั้งมาแบบถูกจังหวะจริงๆอ้าวสับไปครับตีคืนสับไปอีกทีนึงเอาโอ้เอาแล้วครับฟื้นกลับมาแล้วนะศักดิ์นรงค์อ่ะเอาครับแหมยังคงโดนเล่นงานลำตัวอยู่นะครับศักดิ์นรงค์เอาครับโอ้ขึ้นบนโอ้ระจักเล็กนี่หมัดคมจริงๆครับโอ้ซ้ายล่างซ้ายบนมาเป็นชุดมาสักมาลงนี่พอเริ่มตั้งหลักได้ครับแม่เริ่มจะอยู่ได้เหมือนกันครับโดนเข้าไปหนักๆนี่ครับเอาไหนครับตีมาแล้วก็ไม่ถนัดไม่ถนัดครับกรรมการแยกมาก่อนครับเดินเข้าหาแล้วครับเตะขวาเข้าไปครับแรงขึ้นมาสับเข้าไปด้วยตีตีเสียบเสียบแทงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้ยสับต่อยแทงโอ้ยยกแรกใครเห็นก็ว่าสับนรงไม่น่ารอดแต่ตอนนี้ครับกุ้ยชายเอาล่ะครับแหมจะมีพลิกนรก18ตลบหรือเปล่าครับสับนรงดูจังหวะซอยเข่าเลยทำท่าได้ลุ้นครับบรจักรเล็กดูเหมือนจะหมดไปเหมือนกันนี่ถึงตัวโอ้โหดูเกมการชกนี่ยังไม่จบนะครับอย่าพึ่งน้ำศพทหารนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับทีบไว้ก่อนครับบรจักรเล็กศักดิ์นรงค์ได้ใจได้ใจลำตัวไม่ลืมไม่ลืมยังต่อยเหมือนเดิมโอ้โหเอาละครับแม่ทีนี้ไม่แน่ไม่นอนซะแล้วนะสิแหมโดนสองนับนี่ใครปิดทีวีไปนี่เสียได้แย่เลยครับเอ้าโดนหมัดอีกแล้วคาเชือกโอ้นี่ก่อนเท่ารุ่นพี่ครับจังหวะหัวนี่ลอดออกไปนอกเชือกไปแล้วมาลุยกันต่อครับศักดิ์นรงค์เริ่มจะเห็นช่องทางทำมาหากินครับโอ้เข่าในเหนียวเหนียวจะมีไหมไหมครับเหมือนจะจับกระสุนเหมือนกันช่องทางทำมาหากินที่ว่าก็คือเข่าวงในนี่แหละครับ อยู่นอกโดนต่อยท้องนะครับศักดิ์นรงค์ครับเข่าในดีกว่าเตะเข้าไปก่อนครับแทงเข้าไปบิดมาบิดมามีจังหวะบิดคืนแล้วครับวรจักรเล็กครับโดนแทงมาแล้วก็บิดเอาเลยขยับเข้าไปเดินเข้าไปครับศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้เตะไม่โดนครับมีสอดแถมปลายแทงเข่าซ้ายหมดยกที่2ครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับแม่ศักดิ์นรงค์เนี่ยทำเอาป้ายยนต์ครับนั่งไม่ติดเก้าอี้ครับเบ่งเข่ามาครับทำท่าได้ลุ้นดูครับโอ้โดนเข้าไปเนี่ยตัวแข็งเลยครับชุดใหญ่ๆครับของศักดิ์นรงค์ครับดูแม่ทั้งหมัดทั้งเข่าครับดูอีกมุมนึงครับนี่ยัดเข้าลิ้นปี่ครับมีศอกตามมาด้วยครับโอ้มาเป็นชุดๆเลยครับยกแรกนี่ใครเห็นก็ไม่รอดครับโอ้แต่มาถึงตรงนี้นี่ประตูแห่งชัยชนะก็ยังไม่ปิดครับสำหรับศักดิ์นรงค์ครับแหมแล้วก็นี่เจอหมัดบวกครับของโอลเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับยกแรกเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังอีกรอบโดนต่อยท้องกว่าจะไม่รอดอยู่แล้วไงเออศักดิ์นรงค์เนี่ยแล้วละครังช่วยชีวิตไงพอยก2ได้วงในเป็นยังไงโอ้โหวรจักรเล็กทำท่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันอ้าวยกที่3ครับ2ยกที่ผ่านมา2รสชาติยกที่3จะออกรสชาติไหนเดี๋ยวดูครับรสชาติของวรจักรเล็กหรือว่าศักดิ์นรงค์ครับเอาครับตามมาต่อเลยครับยก3นี่ครับพยายามตีเข่าเหมือนเดิมครับทางด้านศักดิ์นรงค์สัปดาห์หน้านี่ไปที่ระยองนะครับมันต่อเนื่องครับกับไทยไฟปลวกแดงเอาครับแม่เริ่มจะมีแข้งมาหมัดซ้ายต้องงัดกันไปครั้งครับวรจักรเล็กส่วนศักดิ์นรงค์เองก็อย่าให้โดนต่อยท้องอย่างเดียวครับโดนทีไรแม่จังกะจี้ทุกทีจังกะเดียมทุกทีเดินเข้าไปหมัดขวาครับวงในวงในแกเข้าถึงตัวก็จริงครับแต่ว่าวรจักรเล็กแกชิงยกขึ้นมาแทงก่อนอ่ะเดินครับศักดิ์นรงค์แทงขวาไม่โดนเอาเจ็บดูมาแต่ว่าดูคืออ่ะยังไม่ชั้น
ก็จับแยกมาเดี๋ยวดูวรจักรเล็กนี่ยกนี้ตั้งใจมาตั้งรับเลยนะครับเอาครับไม่สนครับทางด้านสักรงของเข่าอีกสักชุดครับได้ลุ้นแน่นี่ครับแม่ขวาหลุดไปยกนี้เป็นนักสักรงที่เดินอยู่เอาวรจักรเล็กก็รอจังหวะ2ครับรอจังหวะหลุดของทางด้านสักรงแต่ขวาสับขวาโอ้โหจังหวะมาเป็นไม้คู่สับเข้าไปนี่ทำเสียวเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนเทไปครับจากนรงครับเดินขยับเข้าไปเตะขวาแทงซ้ายวรจักรเล็กก็มีพยายามดักแทงขวาขึ้นนะครับคือมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องแบบว่าหมายชื่นชมทั้งวรจักรเล็กครับแล้วถ้าเราสองคนเป็นสักนรงนี่ก็คงจะนอนตั้งแต่ยกแรกไปแล้วนะที่โดนต่อยท้องนะครับแต่เขาก็ยังแข็งใจอ่ะก็ในทีมของเขาเนี่ยทั้งพชรตะวันทั้งชัยบุรีครับก็ไม่อยากจะทุนกันหนีครับขยับเดินต่อทางด้านสักนรงก็โดนตามเชิงครับโอกาสยังเปิดเอ้าสอกมาโอ้โหแม่เจอพลิกเหลี่ยมบิดเหลี่ยมครับเตะนำสอกตามทำได้ดีนะครับแต่ว่าเหลี่ยมสุดท้ายครับโดนวรจักรเล็กแกแหมแกบิดแกเลี้ยวทุกทีครับแยกมาครับจบปลายแล้วยกสุดท้ายเล่นเอาเสียงแหบเสียงแห้งเหมือนกันครับวันนี้นี่ชมกันแต่ละคู่นี่โอ้โหว่าสมเป็นนัดแรกเลยครับนัดแรกของมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับเตะเข้าไปสอกเข้าไปขวางหน้าไว้ก่อนครับวรจักรเล็กหมดยกสุดท้ายครับปรบมือครับปรบมือให้ทั้งคู่เลยครับทั้งวรจักรเล็กและก็ศักดิ์นรงค์ครับโอ้โหเนี่ยเชื่อว่าถ้าไม่มี2นับในยกแรกนี่ทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่านี่ก็สุดๆแล้วนะครับโอกาสก็ยังเปิดอยู่ครับกับทีมอีสานตอนบนดูจังหวะภาพช้าครับศักดิ์นรงค์โอ้ยกสุดท้ายนี่ก็พยายามเต็มที่ครับเปิดเกมเดินบู๊ดุดันครับแทงขวาตามแล้วก็สอกครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับวรจักรเล็กโดนเน้นๆเนื้อๆเหมือนกันครับก็ยังมีน้ำอดน้ำทนครับอยู่ได้นี่ครับสอกเข้าไปเต็มๆครับและทีมที่ได้2คะแนนนะครับนั่นคือการตัดสินของกรรมการ and the winner is black corner วรจักรเล็กทีมภาคเหนือครับ